นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่องตามหอยอารยธรรมนะครับตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่ที่นะครับขุนเขาแห่งธรรมนะครับถ้ำวัวแดงนะครับกับขั้นบันได 1,041 ขั้นนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาถึงที่นี่นะครับกับบรรยากาศที่นะครับร่มรื่นเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับอันนี้เสียงน้ำไหลนะครับอันนี้ก็คือทางขึ้นไปนะครับอีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงนะครับจุดหมายที่เรามาในวันนี้นะครับผมอันนี้ผู้ร่วมทีมของเราก็ยังเดินทางมาไม่ถึงเลยนะครับก็รออยู่นะครับเพราะว่าผมขึ้นมาถึงก่อนนะครับนี่นะครับผู้ร่วมทีมของเรามาถึงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ1,041 ขั้นก็ทำไมหน้าเหลืองจังเลยอ่ะไอ้ที่หน้าอย่าว่าหน้าออร่านะเพราะมันเหนื่อยมันซีดมันหน้าซีดจากก่อนที่จะขึ้นมาหน้าใสๆนะฮะตอนนี้ก็คือหน้าออกเหลืองๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนลงก็คงจะสบายเพราะว่าเราไม่ได้ปีนเขานะครับเรามีจะลงเขาอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าเรามารู้สึกว่ามาที่นี่รู้สึกว่ามันเย็นเย็นจิตเย็นใจมากนะครับจุดสุดยอดที่เรามาเย็นจิตเย็นใจได้ขึ้นมาถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมทริปของเราก่อนนะครับมาแล้วนะครับผู้ร่วมทริปของเราเป็นยังไงบ้างสบายสบายดมยาดมแล้วดมยาดมแล้วถึงแล้วสุดยอดดมยาดมแล้วสวรรค์ค่ะสุดยอดของสวรรค์ค่ะถึงแล้วนี่แหละพี่น้องเพิ่นบอกว่าทางไปสวรรค์มันหอกทางไปนรกมันแปนขึ้นสวรรค์มันก็ขึ้นยากก็จริงแล้วก็จริงขึ้นได้ว่าธรรมดาอันนั้นไปอาบน้ำมาหรอครับนั่นน่ะพอน้ำสาโอติพอน้ำสาโอเอาโอเคเราก็มาถึงจุดหมายนะครับเราขึ้นไปนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับก็ถือว่ามาที่นี่รู้สึกว่าเย็นมากนะครับเย็นจิตเย็นใจพี่น้องเอ้ยนะครับมาแล้วนะครับสมกับพี่เฮาปีนผู้ปีนเขาขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นถ้ำวัวแดงเด้อพี่น้องเด้อนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงก็สิฮอดแล้วโอ้ยน่าจะบอกมาตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะน่าจะมาแต่งวดที่แล้วพักไปก่อนโอ้ยทั้งเหรียญทั้งนั้นใจนี่ฮะเราจะไปตรงไหนต่อมาถึงตรงนี้ได้มีถามอะไรไหมเป็นบ่อขึ้นไปนี่ตรงบันไดนี่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะถึงนะครับก็คือทางนี้ไปทางอะไรทางนี้ไม่ได้ถามอันนี้ไม่ได้ถามเชื่อไทยทั้งหมดยังไปไทยหมดไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำคล้ายๆกับเป็นน้ำวนนะครับพี่น้องนะครับก็สิมีน้ำยุบตรงนี้แต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดลงแล้วนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าฝนน่าจะไม่ตกสักทีละนะครับพี่น้องขึ้นมาครับนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปนะครับที่วัดอธิถ้ำบัวแดงนะครับพี่น้องสูงอยู่นะครับขึ้นมาถึงเขาครับพี่น้องสาธุ
ันนี้เป็นต้นส้มโอนะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรนะพระโมคคัลลานะใช่ไหมพระโมคคัลลานะใช่ไหมนี่อ๋อพระศิวลีจำผิดครับพี่น้องกรุณาถอดรองเท้าควรให้ถอดรองเท้าไม่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับก็ชันอยู่นะครับสูงชันอยู มัวแดงถอดเบาตรงนี้อยู่เลยถอดรองเท้าถอดแล้วปูเอ้ยร้านมากเลยปูเอ้ย ถอดน้ำก่อนปูเอ้ยลงร้านมาแล้วนะนะครับทำบัวแดงนี่ว้าวขนลุกว้าวพี่น้องขนลุกมากถึงแล้วนะครับพี่น้องทำบัวแดง1041ขั้นบันไดนะครับ ที่เราเดินขึ้นมาตอนนี้เรามาถึงพระธาตุอรหันต์5พระองค์แล้วก็มาถึงถ้ำบัวแดงมาที่นี่ก็ถือว่าเหนื่อยหรือจะพูดไม่ได้ไปดูตรงนู้นดิโอ้โหโอ้โหสวยมากครับพี่น้องสูงมากวันนี้เราจะมาร่วมทำบุญมาไกลมาไหวก็จะจ้าอันนี้เป็นใบขึ้นปะคือปิดไปอ๋อเขามาไหว้กับตัวมันมันเป็นปิดอ๋อมันเป็นตรงนี้ไหมไม่เขาไหว้ที่เรือนใดเรือนใดเป็นเรือนใดทำบุญไม่มีเรือนบ่ใดอ๋อเขาเป็นที่ตาฮะเขาไม่ได้บุญละเดี๋ยวเราก็ไปทำบุญด้วยกันเดี๋ยวก็ไปทำบุญตรงเนี้ยเข้าใจไหมว่าเป็นอะไรตัวเนี้ยคือในกลุ่มของปู่นาคานาคราชครับท่านผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์เก่งมากแล้วท่านสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศไปตามขุนเขาลำเนาไพก็คือสิงขอนนี่ไงปู่ฤาษีสิงขอนเออนี่จะเป็นอาสมปู่ฤาษีสิงขอนนะครับนี่ปู่ถ่ายใกล้ๆขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่นะขออนุญาตปู่ปู่เอ้ยท่านขออนุญาตจะปู่เอ้ยขออนุญาตปู่สาธุปู่สาธุสาธุปู่อนุญาตปู่นะครับอันนี้ปู่ฤาษีสิงขอนนะครับสิงขอนพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทียบไทยเทวาปกปักรักษาขุนเขาลำเนาไพอันนี้ลูกหลานก็ดันดนมาถึงมานอบน้อมขอคารวะขอบารมีขอพรจากพ่อปู่สิงขอนขอพระองค์ท่านจนโปรดปรานประทานพรขอองค์ท่านจงศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ศักดาเดชานุภาพสามารถดลบันดาลให้กับลูกหลานผู้อธิษฐานจิตตามนิมิตที่คิดอยากจะมาขอพรบารมีบัดนี้มาถึงแล้วก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอำนาจของพ่อปู่จงดลบันดาลให้ลูกให้หลานบริวารหลายๆท่านที่ยังไม่ได้มาขอพรบารมีข
ขอจงแผ่เมตตาบารมีไปถึงลูกถึงหลานกายสังขารทุกตนทุกองค์ที่มาขอขอพรบารมีพ่อปู่จงประสิทธิสาธุสาธุสาธุหลุดพ้นจากบ่วงงามบ่วงม่านเด้อบ่วงกรรมเวรปู่ขึ้นมาหอดทีแล้วก็กายสังขารแข็งแรงฝากพญาทายโลภาไว้ท่านนี่แหมบ่เอาเนาะโอ้พ่อปู่อยู่ที่นี่เองเนาะนะครับตอนนั้นก็พระธาตุพระอรหันต์5พระองค์พระธาตุอรหันต์พระองค์5พระองค์อันนั้นก็จะมีพระธาตุพระอรหันต์5พระองค์โอ้มื้อนี้พอเดมเอาบุรีขึ้นมาฝากเอาด้วยจิตดอกใหม่นอกน้อมเส้นมาล่างดอกใหม่สวยงามนี่ไงตรงนี้ตาสนขึ้นมาทางนี้ก็ได้นี่ตาสนไปดูต่อทางนี้บ่ไก่เด้อยะแต๋วขึ้นนิดเดียวเองพระเจ้า5พระองค์อยู่ที่นี่ไม่ไก่พระเจ้า5พระองค์พระเจ้า5พระองค์เนี่ยรู้ไหมท่านได้สร้างพระธาตุนครพนมนะพระเจ้า5พระองค์เนี่ยท่านลงมาสร้างธาตุนครพนมอ๋อพระธาตุถ้ำบัวแดงนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการรอบูรณะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะพังลงไปแล้วนะครับครับสาธุสาธุสาธุหลังบันฐานนี้ป่ะเดี๋ยวเข้าไปร่วมถวายปัจจัยข้างในแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปากถ้ำนะครับกำลังจะเข้าสู่ถ้ำวัวแดงนะครับพี่น้องทำบุญค่าน้ำค่าไฟก่อนนะครับผมสาธุสาธุต้นหยาดน้ำเนี่ยเข้าไปข้างในได้ไหมคะเข้าไปเราไม่ได้ใส่ญาติเนาะเข้าไปข้างในก่อนมาครับมาจัดการครับอาจจะมืดหน่อยนะครับพี่น้องมืดหน่อยนะครับที่นี่ว้าพระเกียรติมรดกสาธุ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 นะครับนี่ก็คือถ้ำมัวแดงนะครับพี่น้องสาธุตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้สวดมนต์ก่อนมาแล้วสวดมนต์ตั้งตรงนี้แหละถึงจะเห็นหน้าแต่ก็มืดอยู่นะมืดอยู่ด้วยพี่น้องครับมืดอยู่พออยู่ในถ้ำไฟแบบสะดวกสะดวกเราไปเอาไปไว้ข้างนอกแล้วสวดก่อนอ๋อเราไปไหนสวดใครสวดมันสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอัญเชิญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ท่านจงเสด็จลงมาประทับสู่องค์ท่านขออัญเชิญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพปกปักรักษาทุกหลานทุกพระองค์เทพไทยเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ทุกพระองค์
ขอพระองค์ท่านจงเสด็จลงมาประทับสู่องค์ท่านของท่านจงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์สักการะชาติภาพสามารถดลบันดาลให้กับลูกหลานผู้บากบั่นขึ้นมานอบน้อมคารวะขอพรบารมีจงประสิทธิสัพเพกเมกะรูปเปกันตะเรเกวิมานเนติเปรเตจักขาเมตะรุวนะคาเดเกหวัตุเมเกเตอุมาจยันตุเทวาชรถารวิสเมยคากันทัพนาคาติทันตาสันติเยยังมุนิวราวจนังสาธโบเมสุนันตุธรรมสวรรคโรยัมพทันตาธรรมสวรรคโรยัมพทันตาธรรมสวรรคโรยัมพทันตาขออัญเชิญเทพไทยเทวาเทวดาทุกหมู่เหล่ายักษ์คนทันนาคานคราชทุกพระองค์จงเสด็จลงมาประชุมพร้อมห้องพร้อมกันณที่นี้สวดมนต์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันเถิด อิมินาสการะนาธัมพุทธังอภิโภชยามาอิมินาสการะนาธัมธัมมังอภิโภชยามาอิมินาสการะนาธัมสังฆังอภิโภชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาวาทาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกภิกขุอนุตตรโลกุริสาธรรมสาลทิสาคาเทวมนุสานังพุทโธพระกวาทีสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมสันติอิโกอาคาลิโกเอหิวาสิโกโอปันนาทิโกปัจจัตตังเวทิตาโกวินยูหิลิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยานุนังจะตัง สามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยาติปัญจตาริปุริสายุคานิอาคาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสัมโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกาลมิโยอนุตตังเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมกัจจวายพาหิเมวะสเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังคีนีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิติโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมกัจจวายพระจันเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังคีนีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมกัจจวายพระธรรมเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังคีนีพ
พระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนวิปิฏิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะภะคะวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้วสังดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสามปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมขจวายก็มีเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมขจวายพระสุเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมขจวายพระสาวเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมขจวายเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมขจวายพระเจ้าเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้ง12ราศีพระพุทธคุณังพระธรรมเมตตังพระสังฆินีพระธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพระแก้ว3ดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลสัมปันโนอิปิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมิทุกโกโหมิปราศจากความทุกข์อะระโยโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโจโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดลูกขอแผ่กุศลให้องค์ครูบาอาจารย์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกันท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณหงส์ท้าววิรุณปัตท้าวกุเรวราชท้าวทศรถท้าวจตุโลกบาลและนายสมุทรปัญชีนายนิรันดร์ทั้ง4พร้อมทั้งพระแสงอาทิตย์พระแสงจันทร์พระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิภาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่โพสุพระเสื้อวัดพระทรงวัดเจ้าฟ้าพยากรแม่ชีปะขาตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรในป่าช้าก็ดีเจ้าที่เจ้าทางก็ดีองค์เทพก็ดีองค์หญิงก็ดีองค์ชายก็ดีที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างขอเชิญมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญวาจาในวันนี้โดยทั่วกันเถิดเมื่อรับแล้วอนุโมทนาแล้วขอสิ่งขอพรให้ข้าพเจ้า
และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะภาระเรือไปด้วยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติทุกประการเลยโอ้ยมาสรุปทิพย์ตาสนเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยคือแจ่มใครแถวบ้านนี้นะครับเราออกมาแล้วหลังจากที่สวดมนต์ยาวนะครับผมมาสรุปทิปตรงนี้ให้หน่อยคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับวิสุดท้ายที่เราขึ้นมาก็มาสวดมนต์ตามที่ได้ฟังครับนะครับแล้วก็กิจกรรมของเราวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีกำลังใจด้วยความตั้งใจที่มาด้วยความตั้งใจที่มาครับแล้วก็สวดแล้วก็เห็นตัวที่ดีขึ้นมาด้วยครับตัวที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นเรายังไม่ได้บอกครับแต่เราก็ขอดูไว้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ที่สวดไปก็ขอให้ได้บารมีรับสิ่งดีๆที่เราตั้งจิตตั้งใจที่ฐานสวดก็ขอให้ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเสด็จจันไรอันที่จะขอให้เกิดสิ่งที่จะมาขวางครับความร่ำรวยนะครับความดีงามโชคลื่นไหลวาสนาก็ขอให้สิ่งที่เรามาได้บำเพ็ญวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยกับช่องตามห้อยอริยธรรมนะครับเฮาก็สิทำสิ่งดีๆแบบนี้ล่ะพาพี่น้องไปแล้วก็พี่น้องยกมือสาธุเอานะครับแชร์ต่อๆกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ต่อจิบหน้านะครับต่อไปเดี๋ยวยังมีอีกนะครับจุดนี้ล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ